สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอาจารย์โต๊ะโตโยต้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเดินงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะครับที่จัดขึ้นเป็นปีนี้ปี2021นะครับที่ฮอลล์ Challenger ที่ Impact เมืองทองนะครับส่วนงานจะเป็นยังไงนะเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันตามไปดูกันเลยตอนนี้ผมก็เดินเข้ามาในงานแล้วนะครับอยู่ที่บูธโตโยต้านะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้บูธโตโยต้าเนี่ยเขามีรถอะไรมาโชว์บ้างนะครับคันนี้ก็เป็น CHR Hybrid High 4 Metal Stream นะครับฝั่งคาดำคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว Corolla Cross Sport นะครับพรีเมียมนี่น่าจะเป็นตัวรองท็อปก็จะมีชุดแต่งเทียบกันระหว่าง Adventure กับ Urban คันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Camry Hybrid Premium นะครับกับชุดแต่งโมเดล Lista นี่มาชมกันแบบเต็มๆคันคันนี้ก็เป็นรถซิ่งอันนี้สำหรับสายกระบะแต่งสวยนี่คันนี้เบรกเบมโบด้วยเสาะล่องคันนี้จะเป็น Fortuner Package Pride 2นะครับ Pride 2อีกคันก็จะเป็น Fortuner Legender นะครับ 2.8 ครับ 4มีโชว์ในงานด้วยคันนี้ก็จะเป็น Revo 4ประตู Pioneer Auto ตัวไฮนะครับตัวไฮ4ครับผมตัวไฮก็จะเป็นเบาะหนังนะเบาะไฟฟ้าออกคันนี้เกียร์แมนนวลแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทแล้วก็จะมีเซียนต้าจะเป็นตัว V คันนี้ก็จะเป็นแคปพิลานเนอร์ไฮนะครับไฮจุดสังเกตของตัวไฮคือมันจะมีเซ็นเซอร์รอบคันนะแล้วก็การเข้าออกก็จะใช้สมาร์ทคีย์แล้วก็ภายในเป็นแพ็กเกจหนังเบาะไฟฟ้าคันนี้ก็จะเป็นรถแต่งอีกคันหนึ่งนะฮะนี่คลิปนี้ขอไม่ลงเสียงเพลงนะจะได้ยินเสียงบรรยากาศในฮอชัดชัด
ันนี้ก็จะเป็นกระบะแต่งนะฮะโมเดลลิสต้าโมเดลลิสต้านี่จะมีแต่ชุดแต่งภายนอกนะฮะคันนี้ก็จะเป็นร็อกโค่ 2.8 กับสีออกไซด์บรอนซ์คันนี้ชุดแต่ง Storm Corolla Artist Stormตัวนี้เป็นตัวใหม่นะฮะ Corolla 1 Artist 1.8 Sport เป็นตัวเบนซินราคา 964,000 แต่ยกแพ็กเกจของตัวCorolla Altis Hybrid Premium Setting มาหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นล้อนะฮะแล้วก็ชุดไฟ LED นะครับแล้วก็แพ็กเกจภายในเป็นเครื่องเสียงมีจอพร้อมเชื่อมต่อ Apple CarPlay มีกล้องมองหลังอ
นี้ก็เป็นรถขายดีตลอดการของปีนี้นะโอล่าพลอสคันนี้มีชุดแต่งเออร์แบนสปอร์ตนี่ด้านหน้าให้ดูสดเด็ดไปด้วยเดี๋ยวเราเข้าชมงานทางขอเชิญชมการแสดงจากฮุนไดชาร์เจอร์3ในเวลานี้ค่ะขอบคุณค่ะ You will enjoy the show Thank you Objective terminal me ก่อนในวิชาเดือน Can I be your challenges for passing selection from the showCHR Hybrid High สี Metal Stream ราคาดับนี่ขวัญใจผมอีกคันหนึ่งนะ Toyota Supra GR Supra อย่างที่อาจารย์ตัวเคยไปลองมาแล้วนะบนทางด่วนก็ตามไปดูในคลิปได้นะฮะเป็นไงบ้างครับโอ้โหบรรยากาศในงานนี่มีความรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะมีทั้งรถใหม่ๆรถแปลกๆเทคโนโลยีต่างๆรถไฟฟ้ารถสวยๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบูธ Toyota นะครับเราก็มีรถตัวใหม่มาโชว์นะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นตัว Yaris Play ที่เราไปดูกันนะครับก็ท่านใดที่สนใจจับจองรถยนต์ Toyota นะครับไม่ว่าท่านจะซื้อในงานหรือซื้อที่โชว์รูมนะครับเหมือนกันผมการันตีเลยเหมือนกันนะครับงานเนี่ยก็คือมีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นรอบ VIP นะครับวันรุ่งขึ้นก็ไปรอบสื่อยาวเลยไปจนถึงวันที่4มีนานะครับส่วนทาง Toyota ธนบุรีเนี่ยไปออกวันเสาร์ที่27นะครับก็ไปอุดหนุนใช้บริการกันได้สำหรับท่านใดที่ขี้เกียจไปหาที่จอดยากโอ้โหแล้วก็ต้องไปแข่งแย่งกันกลัวอะไรต่างๆนานานะมลภาวะก็มาจองรถที่โชว์รูมมาคุยกับเซลล์ของท่านนะครับรับรองว่าผมว่ามันได้น้ำได้เนื้อกว่าการที่ไปเดินในงานไปเดินในงานก็อาจจะได้แค่แบบไปเดินเที่ยวอ่ะเดินชมนะครับแต่ถ้าท่านจะไปซื้อรถจริงๆนะผมแนะนำนะไปซื้อโชว์รูมก็มีรถให้ทดลองขับด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์โต๊ดก็พาทุกท่านไปเที่ยวชมนะเอาบรรยากาศทุกอย่างมาฝากก็ให้ทุกท่านตัดสินใจกันดูว่าจะซื้อรถเมื่อไหร่แต่ถ้าเป็นผมนะมีเงินนะรีบซื้อเลยรีบเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็จะได้มีรถไปเที่ยวสงกรานต์นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพ stay safe enjoy การใช้รถสวัสดีครับ